ความรุนแรงมันไม่เห็นรุนแรงนะคะค่ะก็เดินไปตามปกติค่ะเราก็เดินเข้าหาประชาชนแนะนำตัวแถลงนโยบายนะคะในการที่จะเข้าไปทำงานประสานงานต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆที่ท่านนายกสลักจิตได้ทำค้างไว้แล้วก็สะดุดจุดลงด้วยอุบัติเหตุทางการเมืองก็คิดว่าไม่รุนแรงนะคะเพราะว่าต่างคนต่างเดินค่ะมีการเทียบฟอร์มกันระหว่างตัวผู้สมัครระหว่างนโยบายหาเสียงตอนนี้พี่บุษรินทร์มีนโยบายหาเสียงหลักเรื่องอะไรคะจังหวัดเชียงรายของเรานะคะมีเรื่องหลักๆจริงๆก็เรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ทั่วประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็จังหวัดเชียงรายเนี่ยส่วนมากก็เป็นพวกชาวไร่ชาวนานะคะเรื่องของเศรษฐกิจดังนั้นเราเองเราจะต้องรีบเร่งในการที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ในเรื่องของรายได้ที่จะต้องใช้จ่ายในรายวันนะคะจำเป็นที่ต้องทำว่ากันว่าเชียงรายเองก็เป็นพื้นที่ใหญ่เป็นเมืองผ่านประชาคมอาเซียนนะคะเรามีแนวนโยบายในการผลักดันการเตรียมพร้อมรับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนะคะที่เราจะต้องรีบเร่งเรื่องของ AEC ก็จะมาถึงความพร้อมของพี่น้องประชาชนพร้อมขนาดไหนอย่างไรเรื่องของภาษาเรื่องการปรับตัวนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรารับกันอย่างไรเราจะต้องดำเนินการอย่างไรจะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องช่วยเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจเสริมให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอยู่นะคะเรื่องการเรียนรู้เรื่องการปรับตัวเรื่องการทำมาค้าขายการดำรงชีวิตอยู่นะคะต่างๆเหล่านี้คำว่าระบอบประชาธิปไตยแน่นอนว่าให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนพี่บุษรินทร์มีแนวนโยบายในการบริหารงานแบบไหนที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทั้งในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการทำงานเป็นเรื่องแปลกนะคะจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยเป็นมีนักปราชญ์เขาเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านมีอยู่มากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนั้นนะคะคุณสลักจิตติยภัยรัตน์ก็ได้ดำเนินการคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีเวทีนะคะเวทีสัญจรของอบจ.ที่จะไปพบกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้เป็นส่วนดีเพราะว่าเราสามารถที่จะรับรู้ปัญหาต่างๆที่ปราชญ์ชาวบ้านบอกนะคะว่าจังหวัดเชียงรายของเราจะต้องดำเนินการในการพัฒนาไปด้านไหนบ้างอย่างไรบ้างเขาจะบอกแนวทางปราชญ์แต่ละสาขานะคะเช่นการเกษตรปราชญ์การเกษตรบอกว่าการปลูกข้าวการทำนาไม่ควรที่จะใช้เรื่องของเคมีมากมายนะคะที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเพราะหนึ่งการต้นทุนอะไรต่างๆที่มีมากควรจะไถกลบอะไรประมาณนั้นนะคะที่เขาจะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็องค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเอามาประมวลกันหลังจากนั้นแล้วก็นำเข้ามาเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้เสริมนะคะเสริมเกี่ยวกับงบประมาณลงไปในการที่จะทำให้ความคิดเห็นเรื่องของปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายของเราในการดำเนินชีวิตอย่างด้านการท่องเที่ยวปราชญ์การท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีเชียงรายเนี่ยจะมีปราชญ์มีนักจิตกรรมมีอะไรต่างๆมีผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างที่รู้จักกันทั่วไปคือท่านดร.ถวัลย์ดัชนีท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์หรืออาจารย์วอนะคะอาจารย์เหล่านี้เป็นบุคลากรที่สำคัญนะคะถือว่าเป็นทรัพยากรของจังหวัดเชียงรายของเราเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็เหมือนกัน เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องประเพณียกตัวอย่างว่าพี่เคยพานะคะพาเพื่อนนักศึกษาที่เรียนวปอรุ่นเดียวกันมาท่องเที่ยวไปที่เชียงของ
จะมีพี่น้องชนเผ่าไทยลื้อนะคะเขาก็จัดการแสดงเอาเด็กเอามาแสดงให้กับพวกเราได้รับชมแล้วก็จะมีขันโตกนะคะทานข้าวเป็นขันโตกอาหารแบบไทยลื้อนะคะแล้วก็อะไรต่างๆแสดงเกิดความประทับใจพาคนมานะคะมาร่วมทำบุญมาเที่ยววัฒนธรรมการเที่ยวก็คือมีนักปราชญ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูวัฒนธรรมต่างๆของไทยลื้อขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ชนรุ่นหลังได้รู้ว่าหลังนะคะบรรพบุรุษของเราดำเนินชีวิตมาอย่างไรบรรพบุรุษของเราทำอย่างไรที่ทำให้เรามีวัฒนธรรมเชื่อมโยงมาจนถึงวันนี้นะคะเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็คือปราชญ์ที่จะเข้ามาในแต่ละด้านเข้ามาคือเราจัดเวทีสัญจรใช่ค่ะเราจะไปทางไหนอะไรยังไงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคณะต่างๆที่จะทำงานเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของโครงการอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของคณะเนี่ยค่ะเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ซึ่งการทำงานเราจะตั้งเป็นคณะในการที่จะร่วมทำงานกันโดยเอานักปราชญ์เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะชี้แนะนะคะความเป็นมาอย่างไรอย่างเรามีที่ดินผืนหนึ่งนะคะเรารู้ว่าเราจะต้องทำดำเนินยังไงสภาพภูมิอากาศอะไรมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำอะไรนะคะเขาก็ได้มีส่วนร่วมเข้ามาดูแลเข้ามาพัฒนากันไปด้วยเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของอบจเองนะคะเรามีแนวนโยบายไหมคะในการสร้างภาคประชาชนสร้างเครือข่ายการตรวจสอบการทุจริตเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนในการที่จะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่นะคะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วเรามีการตรวจสอบโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานี่แหละค่ะในการตรวจสอบเพราะโครงการอยู่ภายในจังหวัดนะคะเป็นเหมือนกับว่ามันจะแคบลงนะคะในจุดแต่ละอำเภอสจเอาโครงการเอาเงินงบประมาณไปทำอะไรเกิดประโยชน์ยังไงเพราะเราสร้างเหมือนกับว่าเราสร้างเวทีพี่น้องประชาชนให้มาร่วมกันในการที่จะทำเรื่องงานต่างๆเข้าไปเป็นอยู่นักแขนงเรามีนักปราชญ์เข้ามาเรามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราแล้วเราดำเนินการเราจะทำแบบนี้นะคะเช่นคณะกรรมการวัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรมเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็เอานักปราชญ์ที่รู้เรื่องของวัฒนธรรมรู้เรื่องของศาสนาเข้ามาโดยที่จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานรองประธานเป็นคณะอยู่แล้วก็เชิญผู้ที่อยู่ข้างนอกเข้ามาร่วมงานทำอย่างนี้การที่เรื่องของการทุจริตมันจะเป็นเรื่องการยากเพราะว่ามันเป็นวงแคบปากต่อปากก็ทำให้สจหรือคนที่จะคิดการทุจริตขึ้นมาเนี่ยจะต้องแบบว่าจะต้องคนอื่นเขาจะต้องรู้หากว่ารักที่จะเล่นการเมืองต่อหากรักอาชีพนักการเมืองต่อคุณจะต้องทำงานแบบซื่อสัตย์และเป็นไปงานต่างๆของคุณจะต้องเป็นไปในทำนองที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นความต้องการของพื้นที่จริงๆค่ะวันนี้การเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงรายถูกปัจจัยในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของผู้สมัครเรื่องของการแข่งขันอาจจะเทียบฟอร์มกันเลยนะคะกับสนามเลือกตั้งระดับชาติถ้าจะต้องเลือกตั้งภายใต้คำบอกว่าสมานฉันท์เราจะหาเสียงเราจะดำเนินการยังไงให้การเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นไปอย่างสมานฉันท์คะส่วนตัวนะคะดิฉันเองก็มองข้ามแล้วค่ะมองข้ามไอ้เรื่องเนี่ยเราเนี่ยไม่ติดกับดักนะคะของทางการเมืองนะคะเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงรายของเราเราจะไม่เอาวัฒกรรมต่างๆเข้ามาเป็นหัวข้อในการที่เราจะต้องมาแก้ไขมาแก้ตัวอะไรต่างๆเรามุ่งมั่นว่าโครงการต่างๆที่เราจะทำงานที่เรามุ่งมั่นที่จะทำจะแก้ไขเราจะดำเนินการอย่างไรเราคิดว่าความขัดแย้งมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะว่าคนคนนั้นต้องการที่จะมีเรื่องต่อหรือเปล่าแต่ส่วนตัวของดิฉันแล้วนะคะดิฉันไม่ปรารถนาที่จะมีเรื่องกับใครแต่ดิฉันมีความมุ่งมั่นว่าหากได้รับการเลือกตั้งแล้วดิฉันตั้งใจที่จะทำงานพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายซึ่งดิฉันรักวันนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับสนามเลือกตั้งคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าพี่บุษรินทร์เนี่ยเป็นมวยแทน
พี่ว่าคนที่พูดว่าเป็นมวยแทนนี่นะคะเขาอาจจะพูดได้แต่เราก็นึกว่านะคะสจทั้ง36เขต18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเขาสรรหาตัวว่าใครที่จะมาสานงานต่อของท่านนายกสลักจิตติยภัยรัตน์ได้และโครงการต่างๆที่สะดุดหยุดลงด้วยเหตุที่ศาลพิพากษาให้เว้นวรรคทางการเมืองของท่านนายกสลักจิตติยภัยรัตน์ทุกคนก็ลงความเห็นบอกว่าต้องเป็นบุษลินเบอร์หนึ่งเพราะพี่บุษลินเป็นสจมาเป็นนายกอบจซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นสมาชิกวุฒิสภามาเป็นสสดังนั้นการเชื่อมโยงการทำงานนะคะเรื่องของท้องถิ่นบุษลินไม่ต้องนับหนึ่งการเชื่อมโยงถึงการเมืองระดับชาติบุษลินก็ไม่ต้องนับหนึ่งเพราะบุษลินเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอีกอย่างหนึ่งคือสสจังหวัดเชียงรายของเราเป็นสสของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดและดิฉันมั่นใจนะคะว่าพรรคเพื่อไทยยังได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนไปทางไหนนะคะก็ยังมีคนคิดถึงโดยเฉพาะท่านนายกทักษิณชินวัตรอยู่ดิฉันเดินไปนะคะหาเสียงมีแต่คนคิดถึงบอกว่าเมื่อไหร่ท่านนายกจะกลับได้รับการตอบรับทำให้เกิดความมั่นใจและเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจว่าคนที่ทำความดีนะคะคนที่ทำอะไรต่างๆที่ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติความติดตาตึงใจของประชาชนยังอยู่ในหัวใจอยู่เสมอดิฉันบอกว่าเบอร์หนึ่งก็เบอร์หนึ่งอยู่ในใจเบอร์หนึ่งอยู่ในใจดิฉันเกิดความเราดูตาออกค่ะค่ะเกิดความมั่นใจรอยยิ้มต่างๆรอยยิ้มที่ต้อนรับเรากับรอยยิ้มที่ไม่ต้อนรับเราเราพอจะดูออกนะคะดิฉันมั่นใจค่ะก็คงอยากจะเรียนอย่างนี้มากกว่านะคะในการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ทุกฝ่ายก็คงจะต้องต่อสู้กันเต็มที่แต่ว่าก็ต้องต่อสู้กันอยู่ในกรอบกติกานะคะแล้วก็ให้ต้องถูกกฎหมายด้วยนะคะสำหรับการที่มองว่ามีการแข่งขันกันสูงในภาพอีกภาพหนึ่งที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนก็คือเรื่องของการทำลายป้ายหาเสียงซึ่งที่ฉันไม่ทราบนะคะว่าจะเกิดจากผู้ใดเป็นผู้กระทำแต่ว่าในระบอบประชาธิปไตยของเราในยุคสมัยนี้ก็ไม่น่าจะมีการเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะอันนี้เราก็คงไม่ได้หมายความว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับผู้สมัครท่านไหนนะคะแต่ว่าน่าจะแข่งกันด้วยกรอบด้วยกติกานะคะแล้วก็เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายมากกว่าค่ะเพราะถูกมองว่าการแข่งขันสูงทั้งตัวผู้สมัครตัวนโยบายทีนี้ผู้สมัครเองจะทำยังไงให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างสมานฉันท์เพราะมันมีคำว่าเลือกตั้งอย่างสมานฉันท์เกิดขึ้นทางเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าทุกฝ่ายนะคะก็คือหมายความถึงผู้สมัครทุกท่านที่ลงสมัครค่ะควรจะต้องอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องก็คงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางด้วยความยุติธรรมไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าสำคัญมากถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความโน้มเอียงนะคะมีความเอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดว่าการสมานฉันท์ก็คงจะไม่เกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือในเรื่องของการที่หากมีการใช้งบประมาณของทางราชการจัดอบรมในช่วงนี้นะคะในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครในการที่พบปะประชาชนในการระดมประชาชนต่างๆตรงนี้ดิฉันก็ถือว่าเป็นความไม่ยุติธรรมนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็งบประมาณต่างๆซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนตรงนี้อยากจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ช่วยตรวจสอบด้วยว่ามีความเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะแต่ถ้าหากว่าทุกฝ่ายอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรดิฉันยินดีค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งมาหลายสนามนะคะเราก็อยากจะให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสมานฉันท์อยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเราก็เดินหาเสียงแบบประชาชนธรรมดาคนหนึ่งค่ะ
พอเทียบฟอร์มกันระหว่างการเลือกตั้งในระดับชาติการเลือกตั้งส.ส.ความขัดแย้งปัจจัยต่างๆกับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นต่างกันมากไหมคะค่ะในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งโดยตรงเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในอบจ.นะคะเป็นการเลือกตั้งทั้งจังหวัดจังหวัดเชียงรายค่อนข้างจะเป็นจังหวัดใหญ่พื้นที่เยอะประชากรเยอะเกินล้านกว่าคนนะคะประมาณล้าน200,000กว่าคนเนี่ยในการหาเสียงเลือกตั้งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่ต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักสำหรับผู้สมัครพอสมควรแต่ดิฉันเองในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะได้สัมผัสเราในช่วงที่เราทำงานอยู่นะคะตรงนี้ก็คิดว่าประชาชนเขาก็สามารถที่จะพิจารณาดูได้นะคะว่าใครทำงานกันอย่างไรและผู้สมัครตอนนี้เท่าที่เห็นมีอยู่4ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็บางท่านก็ผ่านประสบการณ์ในการทำงานมาฉันคิดว่าประชาชนก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะคะว่าผู้ใดที่สมควรจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายค่ะในรูปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะค่ะแน่นอนว่าการเลือกตั้งมันต้องแข่งกันที่คุณสมบัติของตัวบุคคลด้วยเรื่องนโยบายก็เป็นสำคัญอะไรที่สำคัญที่สุดในจังหวัดเชียงรายแล้วนโยบายหลักของพี่รัตนาเนี่ยคืออะไรค่ะสำหรับจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะรายได้ของประชากรของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคงจะต้องคำนึงถึงพิจารณาถึงก็คือจะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมภาคเกษตรกรนะคะให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2558ก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราจะทำอย่างไรจะให้การแข่งขันในการเสรีนะคะที่จะเปิดกว้างขึ้นเนี่ยให้แข่งขันกับประเทศรอบด้านได้นะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องร่วมมือกันในทุกฝ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็เป็นนโยบายหลักเลยนะคะก็คือเรื่องของการสร้างงานแต่ทีนี้ในการที่เราจะสร้างงานเราก็คงจะต้องสร้างคนพัฒนาคนก็คือการให้การศึกษาควบคู่ไปด้วยนะคะการศึกษาเนี่ยก็คงจะมองไปในสองรูปแบบด้วยกันก็คือการศึกษาภาคเยาวชนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแต่ในภาคประชาชนก็ออกมาในรูปแบบของการให้ความรู้ให้การอบรมนะคะในการที่เราจะก้าวเข้าสู่ตลาดการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะลำพังจังหวัดเชียงรายของเราเท่านั้นค่ะดิฉันก็เลยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างงานนะคะเป็นหลักเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีรายได้เมื่อเขามีรายได้เขาก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการกินดีอยู่ดีนั่นก็คือความสุขที่จะติดตามมาจะทำอย่างไรที่จะให้จังหวัดเชียงรายนั้นเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงตรงนี้ก็คือเป้าหมายหลักและอีกประการหนึ่งนะคะจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นรายได้หลักอีกรายได้หนึ่งนะคะของจังหวัดเชียงรายนอกเหนือจากภาคการเกษตรภาคการค้าขายชายแดนแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะดิฉันก็คิดว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดเราด้วยเป็นรายได้ที่สามารถที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายของเราด้วยค่ะที่ผ่านมาดิฉันเคยจัดงานนะคะเชียงรายดอกไม้งามขึ้นมานั่นก็คือภาพที่ให้คนเห็นว่าจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยนอกเหนือจากเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองที่สงบร่มรื่นผู้คนอัธยาศัยใจคอดีอากาศดียกเว้นในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะนะคะเราก็คิดว่าเรานำข้อดีต่างๆเหล่านี้ค่ะได้นำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามแต่มาเยือนจังหวัดเชียงรายของเราและในขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงรายกว่าร้อยกว่าแห่งนะคะเราก็คงจะต้องปรับปรุงให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยได้อยู่ในสภาพที่ผู้คนมาแล้วเกิดความประทับใจสะอาดการบริการต่างๆดีและอีกประการหนึ่งก็ควรจะต้องนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อาจจะยังไม่ได้พบเจอหรือยังไม่แพร่หลายและในขณะเดียวกันก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่เป็นฝีมือมนุษย์
นะคะสร้างขึ้นเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำของพี่น้องประชาชนในขณะที่ดิฉันดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจ. อยู่ก็เคยได้ทำโครงการในลักษณะนี้นะคะเมื่อเราไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เราเห็นความบริสุทธิ์ของพื้นที่หลายๆบริสุทธิ์ที่เรียกว่าทั้งสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์ในเชียงรายด้วยเนี่ยเราก็เลยทำโครงการร่วมกันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่เข้าไปพบปะกับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนนั้นนะคะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเราจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันท่านก็ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์เรื่องของความเป็นพื้นถิ่นความเป็นคนท้องถิ่นและสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยของพี่น้องในพื้นที่นั้นด้วยดิฉันก็เห็นการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วเราก็มาเสริมขึ้นมาด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ให้เขาช่วยคิดช่วยทำเมื่อปลูกแล้วเราแบ่งพื้นที่กันดูแลกันนะคะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยสมาชิกอบต.ทุกคนมีหน้าที่ว่าเมื่อช่วยกันปลูกแล้วนะคะตั้งแต่ช่วยกันคิดช่วยกันลงมือช่วยกันปลูกแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยณวันนี้ต้นไม้เหล่านั้นก็เติบโตนะคะอันนี้พื้นที่1ที่ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างก็คือที่หมู่บ้านทุ่งนาน้อยที่อำเภอเชียงของนะคะเราก็ทำโครงการในลักษณะนี้และดิฉันเชื่อมั่นว่าโครงการดีๆเหล่านี้นั้นควรจะต้องได้รับการสานต่อและควรจะต้องเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายของเราซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะตอนแรกว่าจะถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมากแน่นอนว่าพี่รัตนามีแล้วในเรื่องของการผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลพื้นที่เรื่องของการตรวจสอบนะคะค่ะก็เช่นกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท้องถิ่นของเรามีองค์กรที่ตรวจสอบนะคะด่านแรกเลยคือภาคประชาชนนะคะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมดูแลรักษาเท่านั้นแต่ว่าสามารถที่จะร่วมเสนอความคิดเห็นนะคะในการเสนอแผนในการจัดทำประชาคมทำประชาพิจารณ์ต่างๆแล้วในขณะเดียวกันก็ร่วมตรวจสอบด้วยถ้าหากว่าโครงการของท้องถิ่นเนี่ยลงไปดำเนินการในพื้นที่แล้วเกิดมีข้อที่ไม่ถูกต้องประชาชนนั่นแหละค่ะจะเป็นผู้ที่พิจารณาเรานอกเหนือจากฝ่ายสภานะคะซึ่งจะต้องตรวจสอบในสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะแล้วก็ผ่านอีกหลายองค์กรทั้งองค์กรภาคองค์กรอิสระต่างๆนะคะปปช.ต่างๆสตง.อย่างที่เรียนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ดิฉันคิดว่าในขณะนี้นั้นภาคการตรวจสอบอยู่รอบด้านเราหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็จะทราบดีว่าผู้บริหารที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะต้องเรียนว่านะคะการเลือกตั้งนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีความมั่นใจในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมานะคะว่าเราเคยได้รับโอกาสจากประชาชนแล้วเราก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงานแต่ว่าการตัดสินใจนั้นไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ทีมงานของเราแต่ว่าอยู่ที่ภาคประชาชนค่ะดังนั้นดิฉันเองก็คงจะต้องขอโอกาสพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะขอโอกาสได้กลับเข้ามาทำงานเพื่อที่จะสานต่อนโยบายดีๆที่ได้เคยทำมาอย่างเช่นการแปลงภารกิจของอบจ.ให้เป็นรายได้ของพี่น้องประชาชนที่เราทำในลักษณะหลายๆโครงการค่ะอย่างเช่นเมื่อประสบภัยหนาวนะคะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปซื้อผ้าห่มกันหนาวจากโรงงานเราก็แปลงงบประมาณต่างๆเหล่านั้นภารกิจที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนั้นเป็นรายได้ของกลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดเชียงรายของเราซึ่งเราก็ดำเนินการอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทำให้โครงการที่เราได้ทำผ่านมานั้นประสบความสำเร็จได้รับรางวัลธรรมาภิบาลนะคะในระดับประเทศเนี่ยถึง4ปีติดต่อกันดิฉันก็ขอโอกาสที่จะสานต่อการทำงานเหล่านั้นถ้าหากว่าได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะความพร้อมเนี่ยพร้อมนะพร้อม 100% นะครับก็พร้อมจากไหนครับพร้อมจากการที่เราได้เตรียมคนนะครับเตรียมเครื่องมือ
อะไรต่างๆเกี่ยวกับที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโดยการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบจ.เนี่ยนะครับซึ่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยงบประมาณในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นงบประมาณของอบจ.เขาถึงระเบียบกฎหมายถึงกำหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆนะครับนั้นความพร้อมต่างๆเนี่ยเราเตรียมการกันมาตั้งแต่พอทราบข่าวว่าเราจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับเราก็เตรียมในเรื่องของอันดับแรกก็คือเรื่องของกตท้องถิ่นซึ่งก็คัดสรรจากคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยทำงานด้านนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือเป็นกตท้องถิ่นชุดเดิมส่วนหนึ่งนะแล้วก็สรรหาทาบทามเพิ่มเติมไปอีก2ท่านนะครับเรามีผู้สมัคร4ท่านนะครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่ามีใครบ้างนะครับครับซึ่งทางสื่อมวลชนก็ติดตามข่าวสารของผู้สมัครเนี่ยโดยตลอดว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับมีการหาเสียงกันในรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเองค่อนข้างจะเป็นห่วงกังวลนะครับในเรื่องของการหาเสียงต่างๆนะครับเราได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปในลักษณะของการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์นะครับในวันที่12เมษายนที่ผ่านมาโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็คือใช้งบของเชียงรายก็อบจ.เชียงรายก็จริงแต่ว่าในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยทางสำนักงานกตจังหวัดเชียงรายเราไปช่วยดำเนินการให้นะครับในการทำความเข้าใจกับผู้สมัครตัวแทนผู้สมัครทีมงานของผู้สมัครในการที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวในการหาเสียงไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับเราได้บอกกล่าวกับผู้สมัครทั้ง4ท่านนะครับว่าให้มาร่วมรับฟังเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวที่เขาจะต้องปฏิบัติผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ชี้แจงให้เขาทราบว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้สมัครเนี่ยเขาต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างแล้วก็รายงานต่อกตจังหวัดเมื่อไหร่ภายในเมื่อไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเพราะเราเคยมีกรณีที่ผู้สมัครในระดับสอบจเนี่ยรายงานค่าใช้จ่ายเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ถูกเพิกถอนผลการเลือกตั้งทำให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งผ่านมาไม่นานถ้าว่าเสียเวลาเสียงบประมาณในการเลือกตั้งนะครับแล้วผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับก็ถือว่ามีส่วนสำคัญประการสำคัญถัดมาก็คือในเรื่องของการที่เราทำความเข้าใจกับผู้สมัครว่าในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยเรามีกฎกติกานะก็คือมาตรา57ของพรบท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็กำหนดให้ในเรื่องของไม่ให้ผู้หาเสียงเนี่ยกระทำความผิดในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในเรื่องของการหาเสียงโดยการจัดเลี้ยงหาเสียงโดยการใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆเหล่านี้คือทำความเข้าใจซึ่งเราก็มีคู่มือในการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ซึ่งเราผลิตไว้มากพอสมควรสำหรับที่จะให้ผู้สมัครผู้สนใจแล้วก็ทีมงานในการหาเสียงของผู้สมัครเนี่ยนะครับนำไปปฏิบัตินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถึงตอนนี้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์ล่ะคะเราจะทำยังไงไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาเบื่อที่จะออกไปกากบาทเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกังวลกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเลือกตั้งอยู่หลายครั้งแล้วประกอบกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาผลของการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นมีมติให้ความเห็นไปเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในกรณีที่อาจจะออกไปในแนวที่เป็นภาพไม่ค่อยดีคืออาจจะเป็นคิดเป็นภาพลบกับกระบวนการเลือกตั้งเลือกไปแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเรื่องนี้ครับก็ได้ใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุเรามีวิทยากรที่เป็นพิธีกรของกกต.เราเนี่ยนะครับที่ทางจัดรายการอยู่เป็นนักจัดรายการคือเราก็ให้ขอความร่วมมือในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมันเป็นกระบวนการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้น
ก็พยายามจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไม่อยากให้เบื่อการเลือกตั้งนะครับและที่สำคัญคือเราอยากให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดากับวิถีชีวิตของเขานะครับแต่ส่วนจะเลือกใครนะครับพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะในกระบวนการเลือกตั้งนะครับมันจะมีอยู่สองด้านด้วยกันคือด้านที่หนึ่งคือเรื่องของปริมาณบางทีมาเลือกตั้งเยอะๆแต่ในด้านคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานอะไรบนพื้นฐานของการชี้นำของกระแสของปัจจัยอื่นๆที่เราไม่พึงประสงค์หรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นมันจะต้องควบคู่กันไปนะครับสถิติที่เชียงรายเนี่ยครับก็อยู่ราวๆประมาณ 70% ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจถึงคราวที่เราจะต้องลงคะแนนเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมันปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราได้ผู้แทนที่เข้าใจรู้ปัญหานะครับมีความรู้ความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็นับว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้จังหวัดของเราเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าต่อไป